เดี๋ยวมองก็มานั่งถานั่งถาพ่อแน่รถเจอเป็นเศร้าถ้าเศร้ารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องร้านนั้นจักเป็นคุยเอียงกันเป็นคุยไปน้ำสูบบุรีน้ำอยู่นี่ตามถนนหนทางในรถย่นรถเก๋งงามๆเลยจ้ะพี่น้องหน้าร้านเหตุงานบริการนักท่องเที่ยวน้ำสูบบุรีน้ำถือซองบุรีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมองกันยางไปถ่ายอยู่พูนอยู่ใกล้ๆอันวันนี้มันพ่อเนี่ยเราเจอพันเทนได้มองอ่ะเหม็นควันบุหรี่หลายเนาะเพิ่นก็เอิ้นได้มองยางมาต่อมาหามองนี่พี่น้องเดี๋ยวใส่ให้มึงอันนี้พี่น้องมีรถอยู่3คันพี่น้องเพิ่นก็โทรศัพท์หาเขาเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยเบิ่งอีหยังมันสิสะดวกสบายคือเมืองไทยพ่อเนี่ยได้มองมาให้ได้ฝืนอยู่พี่น้องได้มองก็สิอ้วกสิทนเนาะมันเป็นอีหยังที่แบบมันเดินทางขึ้นเขาลงเขาน่ะมันเมื่อยเมื่อยพี่น้องระยะทาง119กิโลแต่ว่ามันขึ้นเขาลงเขาสูงชันเนาะอีกข้างนึงก็แบบมันบ่มีหยังก็ไปตะย้ายไปตะย่านนี่จ้ะพี่น้องพี่น้องเมื่อวานพากันมาซื้อน้ําหางนี่พี่น้องแบบบ้านนอกแห้งพี่น้องพวกเฮากันย่างเขาไปมองหันเนาะนี่มองที่ผู้หญิงคนนี้ย่างออกมาเขาบอกบ่แม่นมองแน่ทางนี้มันทางออกให้ไปพูดไปพูดไปพูดมันว่าเนี่ยพี่น้องนี้นี่ทางเขาทางเขาพี่น้องเดี๋ยวมองว่าทำงานมีเงินเงินเดือนออกนะให้เก็บไว้เจ้าของบ่มีประกันชีวิตน่ะมันสิได้รักษาเจ้าของยามแก่ยามเฒ่าว่าเรื่องนี้เพิ่นก็เครียดได้จ้ะพี่น้องเที่ยวเพิ่นว่าทำไมเพิ่นเฮ็ดงานบ่ได้เที่ยววันหยุดวันหยังเพิ่นก็ขี่รถไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เพิ่นบ่เคยได้เที่ยวจักเทื่อแต่ว่าเพิ่นเคยอยู่ประเทศอิตาลีเพราะว่าเพิ่นเป็นมารินคอปเนาะ3ปีนะเพิ่นก็มากได้เพิ่นว่าแอลบาเนียเนี่ยมันคืออิตาลีมาเที่ยวนี่ก็ได้ไปอิตาลีบ่ได้ไปอิตาลีบ่ได้เพราะว่าอิตาลีค่าใช้จ่ายมันแพงเพิ่นว่ามานี่ล่ะข่อยยังชั่วโหยังค่าเงินไทย20บาทอยู่นี่50บาทกว่าๆของเขาเลยจ้ะพี่น้องอยู่นี่ก็แพงเป็นเกือบ3เท่าโตคือกันคนบ่เคยมีบ้านบ่เคยเที่ยวบ่เคยหยังเขาก็อยากเที่ยวพี่น้องเข้าใจความรู้สึกของเราอยู่แต่มันบ่แม่นนิสัยยายมองยายมองมักอยู่หัวอยู่สวนอยู่บ้านอู้มีความสุขหลายนี่ยายมองนั่งมองนี่นะมองข้างๆร้านขายอันร้านในเซารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องถ้ามันได้มองมีขันมีกระโปอันนึงมีแก้วใบหนึ่งมาตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองคือสิได้หลายบาทเด้อเนาะโอ้ยอยู่บ้านเฮาป้านี่ก็เฮ็ดสวนได้หลายแล้วได้หลายเวียกอ่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยมาเห็นยังนับวันนับคืนเสียฮอดสิฮอดเฮือนนี่โอ้ยภูมิใจเด้มันบ่ได้ม่วนหม่องใดเด้อมาเที่ยวบ้านเมืองเขานี่มาแล้วจ้ะพี่น้องอันเพิ่นมาเปิดออฟฟิศให้เซารถมอเตอร์ไซค์ล่ะจ้ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องยังมองกันยังมองก็บอกว่าลูกอมลูกอมแซ่บพี่น้องนี่เพิ่นว่ากินใดกินใดเพิ่นนะหัวยังมองใส่ปัญญาเราเจอหัวลอยยังมองว่ายังมองอยากกินลูกอมเขาพี่น้องว่าแช่ๆ called small yeah was that some the town the town yeah it's small you know it's small the beach town the beach yeah we need to go one hour and a half we go to your castle you see castle there you see all everything in your castle the park in your castle is very beautifulYeah. You are here, you don't have to see Giocasa. I know. You have to see Giocasa. Okay, thank you, yeah. Giocasa is in UNESCO. Yeah. I think that's everything. If you want to call me, we go together with car, don't worry. If you want to go.